ลังจากที่พฤติกรรมการสื่อสารของคนในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้หันมาใช้สมาร์ทโฟนจากแบรนด์ต่างๆแต่ก็ยังมีผู้ผลิตบางรายที่ให้ความสำคัญกับแท็บเล็ตครับและได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆอยู่บ้างสำหรับใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตเอาไว้ใช้งานวันนี้เช็คก่อนซื้อจะมาแนะนำ5แท็บเล็ตน่าซื้อน่าใช้ปี2017ส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างตามมาชมพร้อมกันเลยครับSamsung Galaxy Tab S3 แท็บเล็ต Android รุ่นล่าสุดจาก Samsung มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED 9.7 นิ้วความละเอียด 1536x2048 พิกเซลใช้ CPU Snapdragon 820 Quad-Core 2.15 GHz GPU Adreno 530มี RAM ขนาด 4GB หน่วยความจำภายใน 32GB กล้องหน้า5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังมีความละเอียด13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุ 6,000 mAh พร้อมเทคโนโลยี Fast Charging ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat รองรับ S Pen รุ่นใหม่จาก Wacom ตัวเครื่องมีลำโพง4ตัวรอบทิศทางปรับแต่งคุณภาพเสียงโดย AKG สำหรับ Samsung Galaxy Tab S3 ราคาอยู่ที่ 24,500 บาทครับ iPad Pro 10.5 แท็บเล็ตรุ่นใหม่ของค่าย Apple มาพร้อมหน้าจอ 10.5 นิ้วความละเอียดสูงขึ้นเป็น 1,668x2,224 พิกเซลแต่ขนาดตัวเครื่องยังเท่าเดิมครับและได้ลดขนาดขอบหน้าจอลงอีก 40% นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการแสดงผลสีแบบใหม่ที่เรียกว่า True Tone Display ที่สามารถปรับโทนแสงสีการแสดงผลให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมได้พร้อม Refresh Rate ที่ 120Hz ส่งผลให้หน้าจอแสดงผลได้ลื่นมากขึ้นไม่ว่าจะใช้ดูหนังหรือเล่นเกม iPad Pro 10.5 ยังสามารถทำงานร่วมกับ Apple Pencil ได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนด้านสเปคใช้ CPU Apple A10X Fusion Hexa-Coreความเร็ว 2.38 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม 30% และ GPU 12 คอร์ตัวใหม่ซึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม 40% มีแรม 4GB หน่วยความจำภายในขั้นต่ำ 64GB กล้องหลังมีความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงส่วนราคา iPad Pro 10.5 นิ้วรุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB ราคาอยู่ที่ 24,900 บาทและรุ่น Wi-Fi บวก Cellularความจุ 64GB ราคาอยู่ที่ 29,500 บาทครับ iPad mini 4มาพร้อมหน้าจอ 7.9 นิ้วความละเอียด 1,536x2,040 พิกเซลโดยรุ่นนี้ได้อัปเกรดสเปคให้แรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าใช้ชิป A8 Dual Core 1.5GHz แบบ64 bit GPU Power VR Series 6 XT กล้องหน้ามีความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซลกล้องหลัง iSight ความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี Touch ID สำหรับสแกนลายนิ้วมือรองรับ 4G LTE มาพร้อม iOS 10และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงส่วนราคา iPad mini 4รุ่น Wi-Fi ความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 14,900 บาทและรุ่น Wi-Fi บวก Cellular ความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 19,900 บาทครับ iPad 9.7 เป็น iPad รุ่นใหม่ที่เปิดตัวก่อน iPad Pro 10.5 นิ้วสำหรับรุ่นนี้ใช้หน้าจอ Retina ขนาด 9.7 นิ้วมีความละเอียด 1,536x2,048 พิกเซลใช้ชิป A9 Dual Core 2.16GHz รุ่นเดียวกับ iPhone 6S ครับพร้อมชิปประมวลผลร่วม M9 GPU เป็น Power VR Series 7มี RAM 2GB หน่วยความจำภายในมีให้เลือกระหว่าง 32GB และ 128GB ครับกล้องหน้ามีความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับ Touch ID มีช่องหูฟังขนาด 3.5 มม.แบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงแต่ iPad รุ่นนี้ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil นะครับส่วนราคารุ่น Wi-Fi ความจุ 32GB อยู่ที่ 12,500 บาทและรุ่น Wi-Fi บวก Cellular ความจุ 32GB ราคาอยู่ที่ 17,500 บาทครับ Huawei MediaPad M3 ปิดท้ายด้วยแท็บเล็ต Android ระดับ High End จาก Huawei มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด 8.4 นิ้วความละเอียด 1,600x2,560 พิกเซลดีไซน์สวยงามครับมีที่สแกนลายนิ้วมือใช้ CPU Kirin 950 Octa-Core ความเร็ว 2.3 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น Mali T880 RAM 4GB ด้านหน่วยความจำมี 32GB และ 64GB ให้เลือกครับรองรับ Micro SD Card สูงสุด 128GB แบตเตอรี่ 5,100 mAh กล้องหน้าและกล้องหลังมีความละเอียด 8 ล้านพิกเซลเท่ากันใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow ครอบทับด้วย Emotion UI 4.1 และมีให้เลือกทั้งรุ่น Wi-Fi และ 4G LTE ส่วนราคา Huawei MediaPad M3 อยู่ที่ 12,900 บาทครับ
หลังจากที่ได้แนะนำแท็บเล็ตทั้ง5รุ่นซึ่งก็มีให้เลือกหลายช่วงราคาแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปสำหรับใครที่กำลังมองหาและอยากได้แท็บเล็ตคงได้ข้อมูลจากที่เราแนะนำ5แท็บเล็ตน่าซื้อน่าใช้ปี2017กันไปแล้วนะครับใครโดนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษก็เลือกซื้อกันได้ตามชอบเลยครับราคาทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายควรตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนนะครับสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวได้แบบเต็มๆที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ